สวัสดียามเช้านะครับผู้ชมครับเจอกับผมป๋องกพลแล้วก็อยู่กับผมแจ็คเล็กครับแจ็คเล็กศิวินัยอ่อนปวกเปียกผมบอกนามสกุลให้เลยก็แล้วกัน คุณป๋องกพลรามอินทราที่บ้านผมเอานามสกุลไงเห็นบางคนเขาใช้นามที่อยู่เป็นนามสกุลไงไม่มีของคุณนะอ่อนปวกเปียกอ่ะคุณรู้ได้ไง ผมคบคุณมานานผมรู้ดิมันจะมีเรื่องไว้ล่ะเอ้าเจอกับเรา2คนนะครับในรายการ Road to Euro รายการที่จะพาผู้ชมที่เป็นคอลูกหนังนะครับมาติดตามเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับรวมไปถึงช่วงก่อนที่ฟุตบอลยูโร2022นั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะฮะให้ได้มารู้ก่อนว่าข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นมีอะไรบ้างครับผมซึ่งในรายการของเราเนี่ยก็จะมีเก็บความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงยูโรเครซี่หรือว่ายูโรคอร์เนอร์เรามีสาระให้ชมกันทุกช่วงเลยนะฮะแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยต้องขอบคุณก่อนนะครับทางจิมเอ็มแกรมมี่ครับรวมไปถึงไทยทีวีสีช่อง3ด้วยที่จับมือร่วมกันให้เราได้ชมรายการดีๆแบบนี้นะครับพี่ป๋องก็กราบขอบพระคุณเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะติดตามกันได้ทุกแมตช์การแข่งขันนะครับเรียกว่าติดขอบจอแล้วก็ทุกวินาทีนะครับได้ลุ้นระทึกกันอย่างแน่นอนในฟุตบอลยูโรครั้งนี้ด้วยครับผมนะครับมาว่าที่วันนี้ดีกว่าน้องแจ็คทำไมนะครับหลังจากที่นักฟุตบอลพอเขาปิดฤดูกาลปั๊บนะฮะบางคนอาจจะมีภารกิจแล้วพี่ไปยุ่งอะไรเขาเขาปิดฤดูกาลก็ให้เขาพักผ่อนไปดิรู้แล้วว่าเขาต้องพักผ่อนไม่แล้วพี่ไปอยากรู้เรื่องอะไรของเขาแต่เรามันเป็นเหมือนกับเป็นผู้สื่อข่าวนะต้องตามติดต้องนำเสนอตามติดตามซอกแซกไปให้รู้ว่าเอ๊ะนักฟุตบอลเนี่ยหลังจากที่พอเขาเสร็จภารกิจฟ้าบแล้วเนี่ยเขาจะไปพักผ่อนที่ไหนหรือว่าบางคนอาจจะไปรับใช้ชาติต่อแต่ระหว่างแก๊ปตรงเนี้ยเขาจะมีแบบว่ามันจะมีช่วงว่างอยู่ครอบครัวไปไหมไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรเนี่ยเพราะว่าอาชีพนักฟุตบอลอาชีพต้องบอกว่าโอกาสที่จะได้พักผ่อนมันน้อยมากนะใช่เพราะมันเตะบอลตลอดฤดูกาลจะพักทีก็พักช่วงสั้นๆพูดถึงเรื่องพักผ่อนก็มีอย่างเวย์รูนี่ไปสหรัฐอเมริกาไปที่ไหนฮะอะไรนะฮะไปที่ไหนฮะไปอเมริกาไงครับผมรู้แล้วว่าไปอเมริกาไปหลายเมืองคุณลงลึกหน่อยฮะมันไปหลายเมืองไปเมืองไหนอ่ะก็มันไปหลายเมืองมากไงไปอะใครไปกับเวสต์บราวน์แต่ว่าพาภรรยาไปด้วยทั้งคู่เนี่ยพาภรรยาไปทั้งคู่คุณอยากหน้าผม คุณอยากหน้าผม เดี๋ยวไปอกไหนผมถามคุณผมจะเอาให้คุณจนเลยนะ คุณอยากหักหน้าผมดิสรุปว่าเวรูนี่ไปกับเวสต์บราวน์ใช่ต่างคนต่างพาครอบครัวไปไปอเมริกาแต่ไม่ต้องระบุว่าไปเมืองไหนขนาดนั้นให้รู้ว่าไปอเมริกาก็แล้วกันเมืองมันใหญ่อะเมืองมันใหญ่จะให้ไปลงลึกอะไรมากมายล่ะคนอื่นฮะอย่างริโอเฟเนียนี่ไปสเปนไปสเปนครับผมเขาไปกินข้าวที่ไหนยังไงฮะอะไรนะฮะเขาไปกินข้าวที่ไหนคือไอ้เรื่องกินข้าวเนี่ยมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยคือเราไม่อยากให้ไปยุ่งเรื่องของเขามาก คือนำเสนอแค่ว่าเขาไปที่นี่ที่นี่นี่พอเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยนักเตะเขาจะเสียเรื่องของความเป็นส่วนตัวไปอ๋อโอเคไอ้ลิโอฟีนันไปสเปนนะฮะคนอื่นมีไหมอย่างไมเคิลคาริกไปไหนฮะไมเคิลคาริกเลยฮะไมเคิลคาริกถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะไปที่เกาะบาบาโดสอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้แหละเนี่ยคุณหักหน้าผมอ่ะคุณหักผมก่อนเลยคุณเดี๋ยวหักผมก่อนสิไม่ได้ก็ปล่อยเขาแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้อยากจะบอกนักฟุตบอลทุกคนเลยนะฮะว่าถ้าเป็นไปได้นะอยากจะให้มาเที่ยวที่เมืองไทยมาเที่ยวทุกทะเลอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าบ้านเรานี่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะแยะมากมายเลยจะเป็นภูเขาครับทะเลทะเลนี่ขึ้นชื่อถูกต้องนะฮะมาเอาเงินมาให้ประเทศชาติเรานะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับในช่วงของยูโรเคลซี่แล้วก็ตามด้วยยูโรคอร์เนอร์ช่วงนี้เราพักกันแป๊บเดียวครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้าวาสลินเมนต์